เราก็มาเข้าสู่ภาคปฏิบัติก็คือการเจริญสติหัวใจของการปฏิบัติได้แก่การใส่ใจถ้ามีการใส่ใจรู้สึกก็จะตามมาเราจะมาฝึกใส่ใจในการใส่ใจแล้วสิ่งที่เราจะได้นะก็คือรู้ตัวรู้สึกตัวการเจริญสติเพื่อต้องการให้มีการระลึกมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาในระยะเวลา7 คืน 8 วันถ้าเรามันใส่ใจด้วยความตั้งใจเราจะสามารถรู้ทันใจของตัวเราเองเราต้องการที่จะรู้เท่าทันใจรู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกในการที่จะไปรู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกได้นั้นเนี่ยต้องอาศัยการฝึกใส่ใจบ่อยๆในการใส่ใจพระพุทธเจ้าก็ให้เราใส่ใจร่างกายแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกใส่ใจ2 ประการร่างกายกับความรู้สึกที่เราจะต้องใส่ใจให้ได้สังเกตให้ได้ตามดูตามรู้ให้ทันในส่วนของร่างกายทุกขณะทุกๆอากัปกิริยาอาการพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราใส่ใจดูใส่ใจให้ทันในสติปัฏฐานท่านแสดงเกี่ยวกับร่างกายที่จะนำมาเป็นอุปกรณ์ให้เราได้ระลึกได้รู้สึกเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวแล้วก็สามารถสติว่องไวจนรู้ทันใจของตัวเองเบื้องต้นท่านก็แสดงเกี่ยวกับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วก็เราหายใจอยู่ตลอดหายใจเข้าบ้างหายใจออกบ้างหายใจตลอดเวลาในการหายใจแต่ละคราวเนี่ยนำเอามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาใจให้ใจของเรานั้นเนี่ยมีสติที่ว่องไวเราจะอาศัยส่วนของร่างกายมาพัฒนาใจโดยอาศัยเป็นที่ระลึกเพื่อความรู้สึกลมหายใจเข้าออกท่านจัดเป็นกายชนิดหนึ่ง
ราก็ใส่ใจดูนะใส่ใจดูลมหายใจเข้าใส่ใจดูลมหายใจออกเราหายใจกันทุกวันทุกคืนหายใจตลอดแต่เราไม่เคยรับรู้ถึงการหายใจเข้าออกในการที่จะเข้าไปรับรู้เนี่ยรับรู้ได้ด้วยการใส่ใจถ้าเราใส่ใจเราจะรู้ถึงลมหายใจเข้าเราจะรู้ถึงลมหายใจออกแล้วก็ในส่วนต่างๆของร่างกายอีกที่ท่านต้องการให้เราใส่ใจอากัปกิริยาอาการของร่างกายร่างกายของคนเรานะมีอยู่4ประการนะพูดถึงเรื่องอิริยาบถ4อย่างเดินยืนนั่งนอนที่ท่านแสดงอิริยาบถทั้ง4ก็เพราะว่าไม่ให้มีช่องว่างว่างเว้นโดยที่เราจะต้องใส่ใจอยู่ตลอดใส่ใจกายอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำลังเป็นไปอยู่ในอิริยาบถทั้ง4ประการ ร่างกายของคนเราไม่เดินก็ยืนไม่ยืนก็นั่งไม่นั่งก็นอนเดินยืนนั่งนอนจะไม่ว่างเว้นจากอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเมื่อไม่ว่างเว้นหน้าที่ของเราก็มีหน้าที่ใส่ใจดูเรามีหน้าที่ใส่ใจดูเดินอยู่เราก็ดูร่างกายในขณะเดินยืนอยู่ก็ดูร่างกายในขณะยืนนั่งอยู่ก็ดูร่างกายในขณะนั่งนอนอยู่ก็ดูร่างกายในขณะนอนเพียงเข้าไปใส่ใจดูเฉยๆเท่านั้นเองใส่ใจทำไมใส่ใจเพื่อให้ได้การระลึกนะแล้วก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกการใส่ใจนั่นแหละคือการระลึกรู้สึกก็จะเกิดขึ้นตามมาใส่ใจกายส่วนไหนเราก็จะรู้สึกถึงกายส่วนนั้นใส่ใจกายตรงไหนก็จะรู้สึกกายถึงกายที่ตรงนั้นใส่ใจกายอย่างไรอย่างไรเราก็จะรู้สึกถึงกายอย่างนั้นอย่างนั้นร่างกายของเรากำลังเดินอยู่ใส่ใจดูเราก็จะรู้ถึงร่างกายที่กำลังเดินร่างกายของเรากำลังยืนอยู่ใส่ใจดูเราก็จะรู้ถึงร่างกายที่กำลังยืนร่างกายของเรานั่งอยู่ใส่ใจดูเราก็จะรู้ถึงร่างกายที่กำลังนั่งร่างกายของเรานอนอยู่ใส่ใจดูเราก็จะรู้ถึงร่างกายที่กำลังนอนเราเพียงเข้าไปใส่ใจดูใส่ใจดูเฉยๆในการใส่ใจเนี่ยวิธีการใส่ใจเพียงแค่ได้ใส่ใจเท่านั้นเนี่ยใส่ใจเอาใจใส่ตัวเดียวกันคราวนี้เวลาใส่ใจเวลาเอาใจใส่เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดนะไม่ต้องพูดไม่ต้องภาคไม่ต้องนึกไม่ต้องพรรณนาไม่ต้องบอกไม่ต้องอธิบายเพียงแค่ได้ใส่ใจดูเราต้องการการใส่ใจเท่านั้นเองเพราะการใส่ใจนั่นคือการระลึก
เมื่อระลึกรู้สึกก็เกิดในการใส่ใจให้ใส่ใจเฉยๆใส่ใจร่างกายที่กำลังเป็นไปในอิริยาบถทั้ง4ประการมาดูถึงวิธีการใส่ใจว่าเราจะใส่ใจอย่างไรนะลองทดลองนะแล้วก็ลองทำตามดูลองทำแบบนี้นะทำตามนะทำอย่างนี้ลองทำนี้ดิทำเลยทำแบบนี้รู้ไหมเราทำอย่างนี้อยู่รู้ไหมรู้หรือไม่รู้นี่คือการใส่ใจเปลี่ยนมาท่านี้ศีรษะอยู่อย่างนี้รู้ไหมนี่คือการใส่ใจกลับมาท่าเดิมเดี๋ยวนี้ศีรษะอยู่ท่านี้รู้ไหมนี่คือการใส่ใจเราต้องพูดต้องภาคต้องท่องในใจหรือเปล่ารู้เมื่อสักครู่นี้ต้องพูดต้องภาคต้องบอกต้องท่องในใจไหมต้องหรือเปล่าไม่ต้องลองทำใหม่ที่รู้ไหมรู้หรือไม่รู้เปลี่ยนมาท่านี้รู้ไหมกลับมาท่าเดิมรู้ไหมเนี่ยรู้อย่างนี้รู้ขนาดนี้นะเราไม่ต้องบอกว่าตะแคงซ้ายตะแคงขวาศีรษะตรงไม่ต้องไปพูดแบบนี้นะไม่ต้องบอกลองเหยียดลองเหยียดมือออกไปสิรู้ไหมต้องบอกว่าเหยียดหรือเปล่าเหยียดรู้โดยไม่ต้องบอกเอาคู่เข้ามารู้ไหมต้องพูดไหมต้องบอกว่าคู่หรือเปล่าเหยียดอีกรู้ไหมคู่เข้ามาอีกรู้ไหมเหยียดออกไปอีกรู้ไหมยกขึ้นรู้หรือไม่รู้เอาลงรู้ไหมต้องบอกว่ายกต้องบอกว่าเอาลงไหมต้องบอกหรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าใส่ใจใส่ใจแล้วรู้ไอ้ที่เราบอกว่ารู้เราต้องการจะพัฒนาตัวรู้ตัวนั้นเนี่ยงั้นเวลาใส่ใจในร่างกายเนี่ยเพียงแค่ใส่ใจแล้วรู้สึกเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอนะใช้ได้เพียงพอเราต้องการที่จะให้เกิดความรู้สึกอยู่บ่อยๆลองใส่ใจไปที่ศีรษะเดี๋ยวนี้รู้หรือไม่รู้ย้ายไปใส่ใจที่แขนข้างซ้ายรู้หรือไม่รู้ย้ายไปใส่ใจแขนข้างขวารู้หรือไม่รู้ย้ายไปใส่ใจส่วนลำตัวรู้หรือไม่รู้ย้ายไปใส่ใจขาข้างซ้ายรู้หรือไม่รู้ย้ายไปใส่ใจขาข้างขวารู้หรือไม่รู้ใส่ใจศีรษะอีกรู้ไหมศีรษะของเราอยู่อย่างไรรู้ไหมแขนซ้ายอยู่อย่างไรรู้ไหมแขนข้างขวาอยู่อย่างไรรู้ไหมลำตัวอยู่ท่าไหนรู้ไหมขาข้างซ้ายอยู่อย่างไรรู้ไหมขาข้างขวาอยู่อย่างไรรู้ไหมนี่เรียกว่าใส่ใจเข้าใจแล้วหรือยังแล้วเราได้อะไรอ่ะได้รู้ไอ้ที่บอกว่ารู้เนี่ยนั่นคือได้ตัวนี้มาเราจะพัฒนาอะไรอ่ะพัฒนาตัวรู้ตัวเนี้ยใส่ใจแล้วรู้เนี่ยรู้โดยไม่ต้องพูดต้องภาครู้โดยไม่ต้องบอกรู้โดยไม่ต้องท่องในใจกายปรากฏอยู่อย่างไรอย่างไรเรารู้ถึงอาการของกายอย่างนั้นอย่างนั้นตัวรู้ตัวนี้ทำไปบ่อยๆจะทำให้มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญเมื่อ
มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญไอ้ตัวรู้ตัวนี้นี่แหละจะไปรู้ทันความคิดต่อไปมีความคิดไอ้ตัวใส่ใจมันจะเกิดขึ้นมาใส่ใจแบบนี้พอมีความคิดก็จะมีการใส่ใจพอมีความคิดก็จะมีการใส่ใจมีความรู้สึกก็จะมีการใส่ใจพอทำไปทำไปก็สามารถใส่ใจความรู้สึกได้ไอ้ตัวความรู้สึกเนี่ยพอเราใส่ใจไอ้ที่มันกำลังรู้สึกอยู่มันจะหยุดรู้สึกหงุดหงิดเราก็ใส่ใจพอมีการใส่ใจรู้สึกหงุดหงิดก็หยุดรู้สึกรำคาญเราก็ใส่ใจพอมีการใส่ใจรู้สึกรำคาญมันก็หยุดรู้สึกฟุ้งซ่านเราก็ใส่ใจพอมีการใส่ใจรู้สึกฟุ้งซ่านก็หยุดความรู้สึกทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นถ้าได้ใส่ใจดูรู้สึกนั้นๆจะหยุดตัวลงไอ้ตัวใส่ใจตัวนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำให้เกิดขึ้นนะถ้าเราทำให้เกิดขึ้นได้เราก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยสงบลงทำให้ใจของเราไม่วุ่นวายแล้วก็ทำให้ใจของเรานั้นเนี่ยไม่เป็นทุกข์วาระสุดท้ายจริงๆก็คือใจไม่เป็นทุกข์นะที่ใจไม่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าใจของเราสามารถรู้เท่าทันพอรู้เท่าทันใจก็ไม่มีปัญหาของใจก็คือไม่สบายใจทุกข์ใจเดือดร้อนใจรำคาญใจฟุ้งซ่านต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาของใจหมดเราจะมาฝึกการใส่ใจนะใส่ใจแล้วรู้สึกถ้าได้ใส่ใจก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกทันคราวนี้ในการใส่ใจในร่างกายที่ท่านแสดงไว้ในอิริยาบถทั้ง4เดินยืนนั่งนอนในการใส่ใจเนี่ยหลักๆที่เราจะฝึกใส่ใจกันก็คืออิริยาบถ2อิริยาบถอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งที่ทำกันเป็นหลักๆส่วนอิริยาบถยืนกับอิริยาบถนอนเราไม่ได้เอามาฝึกแต่ใส่ใจอิริยาบถนั่งได้อิริยาบถนอนก็ใส่ใจอย่างเดียวกันอิริยาบถยืนก็ใส่ใจอย่างเดียวกันงั้นเราใส่ใจได้2อิริยาบถเดินกับนั่งนะเดินใส่ใจได้นั่งใส่ใจได้เราก็สามารถใส่ใจได้ทุกอิริยาบถแล้วก็เราจะต้องใส่ใจทั้ง4อิริยาบถนะผลของการใส่ใจที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือสติและสัมปชัญญะเกิดขึ้นมาเป็นผลเราใส่ใจแล้วเราได้สติเราได้สัมปชัญญะเราได้ระลึกได้ความรู้สึกตัวนั่นเองนั่นสิ่งที่เราจะได้แล้วก็ใส่ใจให้รู้เท่าทัน
ถึงอากัปกิริยาอาการของร่างกายแล้วก็ใส่ใจในความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนร่างกายด้วยนะในอิริยาบถเดินเนี่ยที่เราต้องการจะทันก่อนรู้ให้ทันแล้วต้องทันก็คือการก้าวเท้าการเคลื่อนกายต้องรู้ให้ทันสองอย่างนี้ให้ได้ก่อนก้าวเท้าเคลื่อนกายก้าวเท้าเคลื่อนกายเราจะรู้ทันได้อย่างไรอ่ะก็ใส่ใจใส่เท้าแล้วจึงก้าวเท้าไอ้การใส่ใจเท้าแล้วก้าวเท้าจะทำให้เรารู้ทันในการก้าวใส่ใจฝ่าเท้าเมื่อเราก้าวเท้าเสร็จพอใส่ใจฝ่าเท้าไว้แล้วมีการเคลื่อนกายเท้าที่เราใส่ใจเนี่ยจะแสดงปฏิกิริยาให้เราดูเราก็จะเห็นกายเคลื่อนเห็นน้ำหนักเห็นกายเคลื่อนเห็นน้ำหนักที่เท้านี่ผลจากการใส่ใจเรามีหน้าที่ใส่ใจนะมีหน้าที่ใส่ใจมีหน้าที่เอาใจใส่ให้เราใส่ใจอยู่บ่อยๆใส่ใจอยู่เนืองๆนะใส่ใจอยู่เป็นประจำเป็นประจำ7คืน8วันถ้าขยันใส่ใจเห็นใจตัวเองได้แน่นอนนะถ้าเห็นใจตัวเราเองได้ใส่ใจใจของตัวเราทันดับทุกข์ให้ใจเราได้แน่นอนงั้นในระยะเวลา7คืน8วันเนี่ยถ้าเราทำด้วยความตั้งใจเราจะได้รับผลทางใจคือเริ่มเห็นใจตัวเองใส่ใจใจของตัวเราได้แล้วก็ตามเห็นใจตามความเป็นจริงถ้าเราเข้าถึงตรงนี้ได้เราก็ได้ภูมิต้านทานที่จะทำให้ใจของเรานั้นเนี่ยไม่เป็นทุกข์ใจจะไม่เป็นทุกข์นะขอให้รู้ให้ทันก่อนรู้ให้ทันจะรู้ทันต้องใส่ใจใส่ใจเท้าที่จะก้าวพอก้าวเราจะเห็นเท้าก้าวไปก้าวเท้าเสร็จใส่ใจฝ่าเท้าแล้วค่อยเคลื่อนพอเคลื่อนเราก็จะเห็นตัวเคลื่อนเห็นน้ำหนักเราต้องการเห็นเท่านี้เห็นเท้าก้าวไปเห็นกายเคลื่อนเห็นเท้าก้าวไปเห็นกายเคลื่อนเห็นเท่านี้ทำบ่อยๆเราก็จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะได้รายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราทำไปทำไปคราวนี้ก็ปัญหามันก็มีนะเวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยมันชอบเกิดปัญหาเวลาเดินเวลานั่งเนี่ยมันมีปัญหาปัญหาก็คือปวดเมื่อยทำไปแล้วมันมีอาการปวดทำไปแล้วมันมีอาการเมื่อยเนี่ยไอ้เจ็บปวดแล้วก็เมื่อยเนี่ยมันมีสาเหตุนะสาเหตุมันมีสาเหตุก็คือเราเดินผิดปกติเราเดินในชีวิตประจำวันเนี่ยมันปวดมันเมื่อยไหม
มันไม่ปวดมันไม่เมื่อยเราเดินในชีวิตประจำวันเนี่ยนะเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเนี่ยมันไม่ปวดไม่เมื่อยนะเดินเล่นเดินอะไรเนี่ยมันไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยแต่มาเดินจงกรมแล้วมันปวดเมื่อยปวดเมื่อยมันมาจากอะไรอ่ะเดินผิดปกติเดินผิดปกติก็คือเราไปเกร็งเอาไว้เกร็งเท้าไว้พอเกร็งไว้มันก็เลยปวดมันก็เลยเมื่อยนั่นที่เราจะต้องแก้ไขก็คือไม่เกร็งเดินโดยไม่ต้องเกร็งคราวนี้จะเดินโดยไม่เกร็งมันก็จะต้องหยุดนะหยุดก้าวเท้าเสร็จหยุดเคลื่อนกายเสร็จหยุดก้าวเท้าอีกหยุดเคลื่อนกายหยุดก้าวกับเคลื่อนเนี่ยอย่าปนกันก้าวก็แค่ก้าวยังไม่ต้องเคลื่อนพอถึงเวลาเคลื่อนก็เคลื่อนโดยยังไม่ต้องก้าวมันก็จะไปลดตัวเกร็งตัวเกร็งก็จะลดน้อยลงตัวเกร็งก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ตัวมันก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ตัวเราเราก็จะเดินสบายพอไม่เกร็งแล้วก็เดินสบายพอเดินสบายเราจะรู้สึกว่าเดินได้เรื่อยๆไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เบื่อเดินจงกรมได้เนี่ยต้องเดินได้เรื่อยๆไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เบื่ออย่างนี้ถือว่าได้เรายังมีการปวดการเมื่อยมีการเบื่อยังไม่ได้นะเราต้องทำให้ได้ถ้าทำได้เราก็จะได้ประโยชน์ทางใจงั้นสิ่งที่เราจะฝึกใส่ใจดูนะในอิริยาบถนั่งฝึกดูลมให้ใจเข้าออกก่อนนะจากนั้นเราก็ค่อยๆฝึกเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เกี่ยวกับการเดินใส่ใจการก้าวการเคลื่อนให้ได้ก่อนพอใส่ใจการก้าวการเคลื่อนได้ต่อไปเราก็จะทำได้เป็นปกติพอเป็นปกติเวลาใดเนี่ยก็จะเดินสบายเวลานั้นนะเราก็จะเริ่มเดินสบายงั้นจากนี้ไปเราจะได้เริ่มฝึกกันนะฝึกเดินก่อนนะเข้าใจถึงวิธีการใส่ใจแล้วนะเข้าใจแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะเดินจงกรมกันตั้งใจกล่าวคำสมาทานก่อนอุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานขอขณิกสมาธิสติและปัญญาจงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่อัตภาพร่างกายทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในอัตภาพร่างกายตลอดจนถึงความรู้สึกนึกคิดในเรื่องราวต่างๆด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดลุกขึ้นกระทำความเพียร